วีระเดือดวราวุธอยู่ไหนทำไมปล่อยธรรมนัสมายุ่งตั้งตัวพิพากษาคดีปารีณาบุกรุกเมื่อวันที่8ธันวาคมนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความเห็นปัญหาฟาร์มไก่รุกที่ป่าของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโดยได้ระบุว่าหนังสือขอส่งคืนพื้นที่ของปารีณาคือใบเสร็จคือคำรับสารภาพว่าได้บุกรุกเข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าว682ไร่จริงซึ่งเข้าครอบครองก่อนปี2554ซึ่งสปก.ประกาศพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตปฏิรูปที่ดินที่สำคัญปารีณายอมรับการเข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าวโดยอ้างการเสียภาษีตามใบพ.บ.ท.5ดังนั้นจึงเป็นการรับสารภาพว่าได้เข้าไปบุกรุกครอบครองที่ดินที่เป็นเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปีพ.ศ. 2484และที่ดินที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพ.ศ. 2507มานานแล้วเมื่อชัดเจนเช่นนี้แล้วอธิบดีกรมป่าไม้ทำไมไม่รีบดำเนินคดีตามกฎหมายกับปารีณาในทันทีที่ผ่านมาป่าไม้ก็เข้าข่ายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตั้งแต่ปารีณาบุกรุกครอบครองที่ป่าไม้และที่ป่าสงวนแห่งชาติทำธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อตั้งแต่ปี2545จนร่ำรวยหลายร้อยล้านบาทกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวถือเป็นของรัฐไม่ใช่เป็นของสปก.ตามคำพิพากษาฎีกาที่15189/2558 14487/2558 4825/2559และคำพิพากษาฎีกาที่2565/2543พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรหายหัวไปไหนเรื่องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตัวเองแท้ๆกลับไม่ทำอะไรปล่อยให้นายธรรมนัสซึ่งเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยต่างกระทรวงเข้ามายุ่งเข้ามาทำไมมาตั้งตัวเองเป็นผู้พิพากษาตัดสินเอาเองว่าปารีณาไม่ผิดคืนที่ให้สปก.แล้วจบไม่ดำเนินคดีอาญาทั้งที่ดินดังกล่าวทั้งหมดเป็นที่ดินของรัฐกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นของรัฐไม่ใช่เป็นของสปก.แต่อย่างใดนายธรรมนัสพรหมเผ่าต้องตอบมาหากปารีณาไม่ได้ทำความผิดแล้วสปก.ใช้อำนาจอะไรไปสั่งให้ปารีณาส่งคืนที่ดินให้สปก.แล้วใช้อำนาจอะไรสั่งให้ปารีณารื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกไปให้หมดตกลงคุณใช้อำนาจอะไรสรุปปารีณาผิดหรือไม่ผิดคุณต้องตอบคำถามนี้ต่อสังคมนะคุณเตรียมตัวรับผลกรรมที่คุณทำในเร็วๆนี้เมื่อคุณต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับปารีณาคุณจะแก้ตัวและหาทางออกให้ตัวเองอย่างไรคุณจะคืนที่ดินให้สปก.หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ